สวัสดีนะครับผมสมาชิกนะครับผมทาง YouTube นะทางเฟซนะผมนะร้านบางอีวันนี้จะมารีวิวนะเป็นพเนียร์กระจกนะต่อนกกวักนะผมพเนียร์กระจกต่อนกกวักนะนะผมเดี๋ยวมาดูนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวให้นะโอเคนะผมตัวพเนียร์นี้นะครับผมนะเป็นพเนียร์กระจกนะเราจะมีกระจกให้นะฮะเสียบตรงนี้เลยนะครับผมนะผมลืมเอากระจกมาจากที่ร้านนะผมมันจะมีกระจกอยู่ตรงนี้นะฮะนะครับผมมันจะมีกระจกอยู่ด้านหลังของพเนียรนะครับผมนะฮะแล้วก็วิธีการใช้นี่แบบง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ผมแนะนำนะสำหรับคนที่ไม่ชำนาญเรื่องใช้บ่วงนะครับผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยนะครับผมพเนียรกระจกนะใช้งานง่ายนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมเสียบให้นะครับผมรอสักครู่เพราะตัวนี้ผมไม่เคยลองนะฮะโอเคได้แล้วนะครับผมตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับผมแค่เราเปิดนะเราเปิดพเนียรทิ้งไว้เลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีกระจกอยู่ด้านในนะฮะตัวหนึ่งนะกระจกสำหรับส่องเวลาเราเปิดเสียงทิ้งไว้นะครับผมเราจะใช้ลำโพงตัวนี้นะฮะเราจะมีชุดเสียงให้เลยนะเราจะมีชุดเสียงให้เลยเสียงต่อของเสียงต่อของนกกวักนะครับผมแล้วก็เปิดเสียงเลยนะครับผมแล้วก็เวลานกมันจะเข้านะฮะนะมันจะเข้าตีตัวมันเองนะครับผมเพราะว่ามันดูจากกระจกนะมันดูจากกระจกนะเพราะว่าตัวนกนะมันไม่รู้นะฮะว่าเป็นตัวมันเองนะผมก็มันเข้าไปตีนะครับผมนะตัวนี้นะสำหรับคนที่สนใจนะจะใช้งานนะสามารถสั่งที่ร้านได้นะครับผมสั่งที่ร้านได้เลยนะครับผมตัวนี้พร้อมชุดเสียงลำโพงต่อเลยนะครับแล้วก็คนไหนที่สนใจก็ติดต่อมาทางเบอร์ผมที่ทิ้งไว้เลยนะติดต่อมาทางเบอร์ผมที่ทิ้งไว้เลยฮะจะมีพเนียรนะพร้อมกระจกนะลำโพงแล้วก็แมมเสียงต่อนะครับผมนะก็สำหรับที่นี้นะฝากกดไลค์กดติดตามผมทาง YouTube ด้วยนะครับผมขอบคุณลูกค้าทุกคนนะที่เข้ามาชมนะที่เข้ามาชมนะผมนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะให้ท่านผู้ชมได้ใช้นะครับผมนะตัวบ่วงนะจะมีหลายแบบเลยนะครับผมจะมีทั้งบ่วงปักบ่วงแขวนบ่วงอะไรเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ลูกค้าได้ติดตามช่องผมแล้วก็เข้าไปดูนะครับผมนะก็คลิปนี้นะฮะลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ